ตัวแทนภาคีคนรักเมืองเก่าสงขลาสมาคมค่ะร่วมกันหารือถึงความกังวลนะต่อการเข้าเทียบท่าของเรือเฟอร์รี่ซึ่งก็เป็นเรือที่จะเปิดให้บริการการขนส่งทางทะเลเส้นทางชลบุรีสงขลาในเร็วๆนี้นะคะโดยเฉพาะการมีรถบรรทุกขนส่งสินค้ามากับเรือด้วยค่ะโดยหวังว่าจะกระทบกับการผลักดันเมืองมรดกโลกค่ะประธานคนรักเมืองเก่าสงขลาสมาคมพร้อมสมาชิกร่วมกันหารือถึงข้อกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เรือเฟอร์รี่เตรียมเปิดประกอบการเข้าเทียบท่าค่ะที่ท่าเรือ Southern Logistics 2009ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สงขลาย่านเมืองเก่าสงขลาที่อยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยทดลองความพร้อมต่างๆทั้งที่โครงการดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่ได้สอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ค่ะทางภาคีคนรักเมืองเก่าสงขลาสมาคมจึงเตรียมทำเรื่องสอบถามไปยังเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาถึงข้อเท็จจริงกรณีมีการขึ้นลงของรถบรรทุกเที่ยวละไม่น้อยกว่า60คันค่ะคือตามมารยาทนี่เราจะไปเจรจาโดยตรงไม่ได้เพราะนโยบายในการตั้งสมาคมเนี่ยก็เป็นฝ่ายเพียงสนับสนุนแต่ถ้าเราเห็นปัญหาต่างๆก็แจ้งให้ที่ประชุมหรือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบหรือความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นว่าต้องการอย่างไรนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางต่างรัฐอย่างในเคสนี้ก็ลงเจ้าท่านี่น่าจะต้องมาก่อนด้านนายเจเรสุวรรณชาติอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยบอกว่าบริเวณท่าเรือที่ใช้เทียบเรือเฟอร์รี่นั้นเป็นพื้นที่ขอบเขตเมืองเก่าสงขลาค่ะตามคำสั่งคณะรัฐมนตรีและก็ครอบคลุมออกไปถึงทะเลสาบสงขลา200เมตรดังนั้นหากมีการทำอะไรบริเวณนี้นะคะจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเมืองเก่าสงขลาที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแล้วก็ยังมีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอเป็นเมืองมรดกโลกไปยังยูเนสโกค่ะเพื่อขอประเมินศักยภาพในเบื้องต้นค่ะ